อ๋อสวัสดีครับคลิปนี้บางจะไม่แนะนําเรื่องเครื่องเกียร์นะไอ้เครื่องเกียร์ตัวเนี้ยมันก็อยู่ประมาณแรงครึ่งซึ่งตัวเนี้ยเป็นของ USA ทําไมบางถึงแนะนําให้ใช้ของ USA เพราะว่าดีกว่าเราใช้ของจีนแดงเพราะด้วยประสบการณ์ของบางอ่ะซื้อตัวหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดชีพเรื่องมอเตอร์ไหม้ไม่มีเพราะบางใช้มา10กว่าปี25ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยและลูกค้าบางที่ซื้อไปใช้ก็ไม่เคยเปลี่ยนนะตัวนี้ก็อุปกรณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะนี่คือตัวสายไฟพวกเนี้ยถ้าเวลามันมีปัญหาตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดถ้ามันมีปัญหาส่วนมากสายไฟตัวนี้จะเสียส่วนมอเตอร์ไม่มีคําว่าไหม้เพราะนี่โดยประสบการณ์บางเพราะส่วนมากหลังของเครื่องเกียร์ตัวเนี้ยไว้เกียร์รองเท้าปัดเงาพวกเกียร์กับอุปกรณ์พวกปัดเงารถปัดเงาอะไรก็ได้หมดนะตัวนี้บางเปิดอยู่ที่ราคา 6,500 บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะ 6,500 บาทไม่รวมค่าจัดส่งเพราะมันเป็นของ USA ของ USA เลยนี่ของอเมริกานะและไม่มีคำว่าไหม้และใช้ดีตัวนี้แรงครึ่งและการใช้งานก็คือ1เรากดสวิตช์ตัวนี้นะนี่เป็นป้าปัดป้าปัดนะเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็เปิดนะเห็นไหมนี่คือแรงของมันและไม่ต้องกลัวนี่คือแรงเหวี่ยงของมันแรงเหวี่ยงของมันนี่คือป้าปัดนะนะคือการทำงานของมันแล้วเราก็ปิดปิดสวิตช์เราปิดสวิตช์ตรงนี้กดนี่คือปิดแล้วก็เวลาเปิดเราก็ดึงออกดึงแล้วก็ปิดแค่นี้เองแล้วก็กระดาษทรายตัวเนี้ยเป็นตัวปั่นกระดาษทรายตัวเนี้ยเป็นตัวใส่กระดาษทรายปั่นกระดาษทรายตัวนี้ตัวแถมตัวนี้จริงๆแล้วถ้าซื้อนอกก็อยู่ตัวประมาณ800บาทตัวแถมตัวนี้ส่วนเทคนิคที่เราต้องไปเกมันคือถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็ต้องลองเราต้องลองเราต้องลองเขาเรียกว่าลองน็อตเอาลองน็อตเอาเองนะมันจะใช้แจเนี่ยเราขันเนี่ยเนี่ยแจที่ใช้ก็ต้องใช้หรือไม่ก็ใช้ครีมล็อกก็ได้ส่วนตัวเนี้ยเราลองมันเราลองขึ้นมานะเนี่ยเปิดตัวเนี้ยเนี่ยเอาเปลือกนี้เสร็จดึงแล้วเราจะหาเทคนิคเหมือนของบางตัวของบางที่บางใช้อยู่บางใช้แหวนเล็กอะแหวนอะมาลองให้หนาเพื่อให้มันออกมาอยู่ประมาณนี้ให้มันออกมาเพื่อเราจะใช้เกี่ยวอยู่ประมาณนี้เราสามารถลองมาได้เยอะๆลองมาได้เยอะๆแล้วเราก็ใช้ตัวนี้คือปัดกระดาษทรายแล้วตัวนี้ก็คือปัดกระดาษทรายเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวใช้กระดาษทรายตัวเดียวตัวนี้เราก็ถอดออกไปเราก็มาใช้ป้าผ้าปัดแทนผ้าปัดคือตัวนี้เนี่ยผ้าปัดตัวนี้ผ้าปั่นเนี่ยผ้าปั่นก็ใช้งานไม่ซับซ้อนนะพี่ทุกคนไอ้ตัวนี้ถ้าคิดจะทำรองเท้าก็ซื้อเครื่องมือที่มันแน่นอนดีกว่าเราไปโดนซื้อหลอกของจีนแดงใช้ก็ใช้ USA แพงหน่อยจะใช้ตลอดชีพผมบอกแค่นี้ว่าใช้ตลอดชีพเรื่องมอเตอร์ไหม้ไม่มีแล้วก็สั่งซื้อกับบังได้เลยเพราะว่าบังได้เดลเลอร์มาบังได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ของแท้แน่นอน USA แน่นอนเนี่ยป้าปานเราก็ใส่เอาเนี่ยเราก็หมุนใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตเอานะก็คือค่าประมาณนี้นะนะการตัวนี้จะมีอัตราอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนยังใช้ไม่ค่อยเป็นก็คือเวลาใช้งานห้ามปัดลงก็คือเนี่ยอย่างตัวเนี้ยห้ามเวลาเราเกียร์เราอยากเกียร์ลงอย่างนี้เราให้ลากขึ้นนะแล้วอย่าก้มไปเยอะถ้าเราก้มมันมีเบรดหมายถึงว่ากระดาษทรายมันอาจจะแตกได้กระดาษทรายมันอาจจะแตกได้นี่คือปัญหาของมันเพราะบางใจดูอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมกระดาษทรายเนี่ยเราปั่นกระดาษทรายเห็นไหมปั่นกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเนี้ยถ้าเราก้มไปมากๆมันมีสิทธิ์จะแตกใส่หน้าเราได้เราต้องทิ้งระยะนี่กระดาษทรายนี่คือเวลาเราไว้ปั่นกระดาษทรายและการติดกระดาษทรายนี่เราต้องติดดีๆแล้วก็ปล่อยมันแห้งแล้วต้องทิ้งกระดาษทรายให้เสมออย่าให้เป็นหลุมอากาศถ้าเป็นหลุมอากาศเป็นฟองอากาศกระดาษทรายมีสิทธิ์แตกกระดาษทรายมีสิทธิ์แตกที่จะแตกใส่หน้าเราได้ก็คือเคยมีลูกน้องที่เขาไปใช้แล้วเขา
ปั่นเครื่องไม่เป็นกระดาษทรายก็แตกโดนมืออุบัติเหตุเกิดขึ้นใช้จริงใช้ไม่ยากแค่อย่าไปทวนอย่าไปทวนกระแสมันก็คือลากตามกระแสลากตามกระแสลากขึ้นลากขึ้นอย่าไปเจียลงอย่างนี้เจียลงอย่างนี้ไม่ได้กระดาษทรายมีสิทธิ์แตกได้แต่จริงตัวนี้มันก็มีหินขัดอีกทีนะมันก็มีหินขัดด้วยแต่หินขัดตัวหนึ่งหลายหมื่นคือแพงมากก้อนหนึ่งก็ประมาณ5,000 บาทถ้าเป็นหินขัดเลยนะถ้าเป็นหินขัดแต่เราใช้กระดาษทรายก็โอเคนะถ้าเราใช้อย่างมาระมัดระวังบางทำมา20 กว่าปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุก็มีแค่กระดาษทรายแตกปึ้งขึ้นมาแค่นั้นเองโอเคนะนี่ก็จบแค่นี้ประมาณนี้คือแนะนำเรื่องเครื่องปั่นมอเตอร์ที่ดีๆราคาไม่แพงและของแท้ 100% ดีกว่าเราไปซื้อของจีนแดงเพราะเดี๋ยวนี้ของจีนแดงมันเข้ามาเยอะโอเคนะครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วย